สดกระชับฉับไวรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นองค์กรอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ที่ถูกหมายหัวไว้ว่าควรจะปฏิรูปกันได้แล้วแล้วก็เรื่องราวของตำรวจก็ยังคาราคาซังกันอยู่ทุกวันนี้นะครับวันนี้มีการพูดคุยกับคนที่เป็นอาจารย์ทางด้านของวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งถือว่าท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่อยากจะเข้าไปแตะอยากจะเข้าไปผ่าตัดวงการตำรวจเช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้กำกับที่ปทุมธานีนะครับปรากฏว่าเมื่อสมัยปี2548นั้นท่านถูกลอบวางระเบิดจนกระทั่งตัวเองนั้นแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทีเดียวนะครับเรื่องของวงการสีกากีที่เข้าไปผัวพันแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็ถือว่าเป็นตำรวจน้ำดีทีเดียวที่พยายามจะเข้าไปทลายบ่อนต่างๆหรือแม้แต่เรื่องของคาราโอเกะจนกระทั่งตัวเองนั้นก็มาได้รับบาดเจ็บล่าสุดนี้ไปเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงานตำรวจสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับวันนี้ในช่วงของสยามไทยอัปเดตครึ่งแรกเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับส่วนครึ่งหลังเราจะมีการไปเยี่ยมบริษัทเซียมยับจำกัดนะครับซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทที่ผลิตหมอนยางพาราของไทยนี่แหละเป็นนักธุรกิจคนจีนนะครับแต่ว่าได้ส่งออกหมอนยางพาราไปประเทศจีนแต่ว่าจะมาเกี่ยวกับเรื่องหมัดหมัดมวยมวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อเกียรติยิมและพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนของช่อง13สยามไทยได้อย่างไรในช่วงหลังเราจะมีการพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนี้เราไปพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกระจายใจไหมครับครับขอบครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมครับอาจารย์ครับอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่จับเรื่องของการปฏิรูปตำรวจแต่จากเวทีล่าสุดนี้ที่สปท.ได้จัดกันที่โรงแรมสุโขสนอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยใช่ไหมครับเราเป็นผู้นำเสนอเป็นผู้นำเสนอรูปครับอาจารย์สังสิทธิ์พิริยรังสรรค์เปิดประเด็นมาโป๊ะเช๊ะเลยบอกว่าแค่ไปเพียงแค่มาตราเดียวที่เหลือก็ไปไม่ได้แล้วแล้วก็รู้สึกทางจะตันอาจารย์คิดว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับมันไม่ตันนะแต่ว่ามีคนเปลี่ยนทางมากกว่าที่เรากำลังไปตามทางของเรานั่นแหละก็คือเสนอข้อกฎหมายเข้าสภาให้ถูกต้องนะครับนั่นสมัยรัฐบาลสุรยุทธ์จุฬานนท์เลยนะครับแต่ว่าก็มีคนมาเปลี่ยนทางก็คือกำลังอยู่ในขั้นกรรมาธิการนี่แหละผ่านไปได้มาตราหนึ่งจริงๆก็มันก็ผ่านวาระแรกแล้วก็คือรับหลักการแล้วนะฮะอยู่ในวาระที่สองแล้วด้วยนะครับเขาก็บอกให้เอาไปทำตำรวจพิจารณ์ไม่ใช่เป็นทางพิจารณ์นะครับโอ้ตำรวจพิจารณ์คือว่าตำรวจส่วนใหญ่ยังไม่รู้เรื่องนี้เขาบอกอย่างนี้ครับผมก็เขาใช้ชื่อว่าชมรมตำรวจอาวุโสตอนนั้นโอ้มีตำรวจใหญ่โตหลายท่านครับครับแล้วก็มาเจ๊งอีกทีตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็เราก็ทำท่านวสิทธิ์เดชกุชรนี่แหละก็เป็นประธานคณะอีกครั้งหนึ่งก็เอากฎหมายเก่ามาเก่าทำเป็นร่างใหม่สองฉบับนะฮะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกตรวจสอบตำรวจนะจะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมานอกเหนือจากเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มีกตล.แบบเดิมแล้วนะครับแล้วก็จะมีบอร์ดของการรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบตำรวจนะครับเป็นพ.ร.บ. 2 ฉบับก็เช่นเดียวกันกำลังจะเสนอเข้าสภาก็ปี2553เกิดเหตุการณ์วุ่นวายนะครับครับก็เลยไม่ได้ผ่านสภาเนี่ยก็อยู่ที่นี่แหละครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแหละครับว่าจะเอาอย่างไงอาจารย์คิดว่าอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้หรือไม่หรือว่าจะถูกตัดขาเป๋ไปเป๋มาสุดท้ายไม่ได้ออกหรอกมันเป๋ตั้งแต่ตอนต้นแล้วถ้าจะจำมาได้นะครับตอนหลัง22พฤษภาครับ57ที่ทำรัฐประหารเนี่ยครับทหารเขาติดตำหนิตำรวจว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายของบ้านเมืองเนี่ยเป็นเพราะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่ยึดหลักกฎหมายก็คือตาไปพบตำรวจนั่นแหละนะครับว่าทำงานไม่ดีนะปล่อยปละละเลย
ทำให้คนก่อความรุนแรงวุ่นวายต่างต่างส่วนตำรวจตำรวจคุณจันทร์รักษาราชการก็คุณอะไรวัชรพลประสานนักจิตนะครับครับก็ว่าเดี๋ยวจะปฏิรูปตอนนั้นผมจำได้ว่าวันที่27พฤษภาคือ5วันหลังจากคสช.ยึดอำนาจนะแล้วก็รู้สึกว่ากรกฎาคมเขาก็ตั้งกรรมการอะไรขึ้นมาเหมือนกันแต่ก็เงียบหายไปจนคุณสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงขึ้นมาเป็นผบ.ตร.คนใหม่นะเมื่อตุลาที่ผ่านมาก็ประกาศในเดือนธันวาก่อนว่าจะปฏิรูปแล้วก็พบเวลาก็แถลงข่าวตั้งกรรมการของคณะที่มันว่ามันเริ่มเบี่ยงเบนแล้วก็เพราะอะไรถ้าเปิดตำรวจเริ่มนี้แปลว่าตำรวจเขาไงฮะเขายกการ์ดนี่ครับป้องกันตัวเองไม่ให้ใครมาเตะก้านคอเขาครับนะก็คือเขาที่ประกาศว่าเขาจะทำแต่ที่จริงไม่ทำแล้วก็ไม่สำเร็จเพราะว่าคนที่หวงอำนาจก็คือตำรวจนั่นแหละครับผมอยากจะกระจายอำนาจครับครับผมแล้วจะต้องตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับตอนนี้ในคณะอนุกรรมธิการเองนะครับผมอนุกรรมธิการก็เราก็ยังยืนยันว่าจะเสนอกฎหมายพ.ร.ตำรวจที่เข้าไปใหม่นะแต่ว่าตอนที่มันมีความขัดแย้งกันเล็กน้อยในเรื่องของความคิดนะครับก็คือความคิดว่าจะเอาแบบเดิมหรือจะเพิ่มเติมแบบใหม่แบบใหม่ตอนนี้เขากระจายกันถึงขั้นว่าจะให้มีตำรวจจังหวัดครับได้ข่าวมาเหมือนกันครับก็บางคนว่าเดี๋ยวมันจะอะไรนะโกโซบิ๊กไปกันใหญ่หรือเปล่าโกโซฟาไปกันไกลหรือไม่อะไรเงี้ยนะฮะก็ประชุมกันมา 2-3 ครั้งก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ผมเชื่อว่าผมเนี่ยจริงผมเสนอไปตอนที่หลังจากที่ตำนาจเนี่ยก็มีคือผมอยู่ในกปปส.นะครับครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะทหารเขาบอกไฟเขียวให้ปฏิรูปให้เสนอมาผมก็เสนอผ่านกปปส.เข้าไปนะครับมีแต่นายทหารที่อยู่ในฝ่ายกปปส.เข้าไปประสานกับทางคสช.ครับนะฮะก็คือให้รวมตำรวจเข้ามาอยู่ในกองทัพภาคซะก่อนตำรวจในภูมิภาคนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อฝึกฝนให้คุ้นเคยกับการทำงานในส่วนภูมิภาคนะฮะผมนึกถึงสมัยที่รัชกาลที่5ท่านทำเรื่องมณฑลเชิงสาธิบาลถ้าไม่ได้กระจายข้าราชการออกไปแบบหักกล้ามพร้าด้วยเข่าหรือว่าไปทำรุนแรงนะครับท่านค่อยๆประสานกลืนเข้าไปกับคนในพื้นที่นะฮะใช้คนในพื้นที่เข้ามาเป็นข้าราชการบ้างส่วนหนึ่งเอาคนส่วนกลางเข้าไปคุมไว้แล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางเหล่านี้ครับที่ตำรวจเนี่ยมันจะตรงกันข้ามระยะหลังตำรวจนี่มันเคยชินกับการอยู่กับส่วนกลางจนไม่สนใจภูมิภาคหรือพื้นที่ท้องถิ่นครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าเราจับไปอยู่ในท้องถิ่นซะให้อยู่เรียกว่าเป็นประกาศคสช.เกี่ยวกับการจับโครงสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อยให้รวมหน่วยงานความมั่นคงทหารกลาโหมมหาดไทยนะฮะฝ่ายความมั่นคงต่างๆเนี่ยนะครับจับโครงสร้างเป็นกลุ่มภาคอาจารย์กลุ่มภาคแล้วก็มีจังหวัดเข้าไปอย่างนี้ครับแล้วความคิดของอาจารย์นี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างไรบ้างก็เนี่ยที่ว่ากำลังอยู่ในอนุการก็คือว่าเขาบอกว่าปกติเขาบอกว่าเป็นภาคอยู่แล้วที่เป็นผ่านมานะฮะใช่ไหมครับภูธรภาคหนึ่งภาคถึงภาคแปดภาคเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับภาคแปดนะครับแล้วก็มีนครบาลเนี่ยมันก็เป็นส่วนอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าท่านตัดขั้นตอนไปเลยก็ไปเป็นจังหวัดความคิดผมก็คือว่ามันจะต้องผสมกลมกลืนก่อนครับผมอาจารย์ครับหมดเวลาแล้วท้ายสุดท้ายสุดและสุดท้ายอาจารย์คิดว่าจะมีความอะไรที่จะเป็นความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้นิดเดียวอาจารย์30วินาทีอาจารย์ครับคสช.ต้องฟันธงครับว่าจะเอาอย่างไรอ๋อฮะต้องเปิดไฟเขียวออกมาประกาศให้ชัดเจนคุณประยุทธ์ต้องบอกเลยว่าจะปฏิรูปตำรวจภายใน3เดือน6เดือนอย่างนี้สำเร็จแน่ครับเอาละครับอาจารย์ครับบ้านใกล้เรือนเคียงนะช่อง13สยามไทยอยู่เมืองทองธานีมสท.ก็อยู่ใกล้ๆกันนะอาจารย์สุโขทัยธรรมาธิราชเอาไว้ไปหาอาจารย์ถึงที่เลยนะครับได้ครับขอบคุณมากๆครับไปหาที่ได้ครับผมขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับสวัสดีครับนั่นก็เป็นเสียงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของตำรวจนั้นไม่จบนะครับนับจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิรุฒศิริสวัสดิบุตรนะครับท่านเป็นอดีตผู้กำกับ
ที่ลำลูกกาปทุมธานีนะครับเมื่อปี2548มีระเบิดไปลงที่บ้านพักนะครับทำให้ท่านเน้นแทบเอาชีวิตไม่รอดนะครับและที่สำคัญก็คือมันมีเรื่องของคดีเรื่องของคาราโอเกะเรื่องของสวยเรื่องของการเมืองท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านก็ฝ่าฟันตลอดเลยนะฮะเป็นตำรวจน้ำดีจนในที่สุดแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงานตำรวจสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับท่านจะมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดตำรวจจะเป็นไปได้จริงหรือไม่ต้องไปพบกันกับขั้นนะครับตอนนี้และหลังจากนั้นนะครับเมื่อโฆษณาเสร็จแล้วไปพบกับบริษัทเสียมยับจำกัดมาเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องหมัดมวยและพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนตอนนี้ไปพบกับวิรุฒศิริสวัสดิบุตรก่อนครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยก็อยู่กับพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรค่ะซึ่งวันนี้นะคะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นเรื่องของการปฏิรูปรัฐตำรวจค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะโยอยากทราบว่าตอนนี้ค่ะปัญหาของตำรวจเนี่ยมีเยอะแยะมากมายซึ่งปัญหาหลักแล้วจริงๆเนี่ยค่ะของตำรวจคืออะไรคะมันเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วนะฮะปัจจุบันเนี่ยปัญหาคงไม่ใช่เรื่องของบุคคลอย่างที่บางคนพยายามพูดนะฮะมันเป็นเรื่องของระบบงานแล้วก็การออกแบบโครงสร้างแล้วก็การปลูกฝังวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่เรื่องการจัดองค์กรในลักษณะทหารการมีชั้นยศแบบทหารเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถเอามาใช้กับงานตำรวจปัจจุบันได้นะครับค่ะแล้วอย่างนี้การแก้ไขปัญหาล่ะคะมันจะต้องแก้ไขตรงจุดไหนก่อนหลังยังไงคะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการปฏิรูปประเทศนะฮะที่สำคัญมันคงไม่ใช่การปรับปรุงโครงสร้างกรมตำรวจหรือพัฒนางานตำรวจอย่างที่บางคนพยายามจะนำเสนอนะฮะจะต้องการปฏิรูปนี่ภาษาอังกฤษก็เรียกว่ารีฟอร์มรีฟอร์มก็คือจัดรูปใหม่นะฮะจัดรูปแบบใหม่เลยนะฮะมันควรจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูในเชิงสากลนะฮะว่าเขาทำกันอย่างไรนะฮะแล้วก็ระบบงานที่มีประสิทธิภาพควรจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องงานสอบสวนคดีอาญานะฮะงานตำรวจมันมีสองส่วนก็คือการป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายนะฮะก็คือไม่ว่าจะเป็นสายตรวจในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบที่เรียกว่าสืบสวนนะฮะอันนั้นก็เป็นสายตรวจเหมือนกันนะฮะเป็นสายตรวจในเครื่องแบบสายตรวจนอกเครื่องแบบแล้วก็ถ้าหากว่าป้องกันไม่ได้มีผู้กระทำผิดก็จับกุมคือสอบสวนนะฮะมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่งให้การฟ้องศาลอันนี้เป็นการปราบปรามเพราะฉะนั้นการปราบปรามไม่ใช่การสายตรวจนะฮะการปราบปรามคือการหมายความว่าสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจับกุมนี่คือการงานสอบสวนคดีอาญาคือที่เขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนครับเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่โครงสร้างของมันซึ่งโครงสร้างของมันจุดแรกที่น่าจะต้องเปลี่ยนแปลงที่สุดคือตรงไหนคะคือระบบการบังคับบัญชานะฮะจะต้องลดความเป็นการบริหารงานแบบกองทัพนะคุณโยจะสังเกตว่าตำรวจเนี่ยมีการจัดโครงสร้างองค์กรแบบกองทัพนะฮะเรียกอะไรนะฮะตั้งแต่ยศเหมือนกันนะฮะในผู้มูผู้หมวดในร้อยอะไรก็แล้วแต่ในพันซึ่งเป็นลักษณะกองทัพคือในอดีตเนี่ยตอนที่มีการจัดตั้งตำรวจเนี่ยนะฮะก็ได้โอนทหารมาเป็นตำรวจก็เอายศทหารมาเป็นแปลงเป็นยศตำรวจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะแล้วก็เอาหลักคิดแบบทหารมาใช้ด้วยเช่นการจัดหน่วยทหารเนี่ยก็จะมีแบบเป็นตัวเลขใช่ไหมฮะ1,000-1,200ตำรวจก็นำมาใช้ด้วยกองกับ1กองกับ2อะไรก็แล้วแต่ซึ่งจริงๆแล้วงานตำรวจโดยเฉพาะปัจจุบันนี่นะฮะจะทำแบบนั้นไม่ได้แล้วประชาชนต้องรู้ว่าหน่วยนี้ทำอะไรนะฮะมีหน้าที่อะไรอยู่ที่ไหนเมืองหรือตำบลอะไรก็แล้วแต่จะมาเป็นตัวเลขเพราะตัวเลขนี่ทำเป็นแบบเป็นรหัสไงฮะเพื่อพรางข้าศึกไม่ให้รู้ว่าหน่วยนี้นี่กลายเป็นว่าพรางประชาชนไม่รู้ว่าตัวเองทำงานตรงไหนถ้าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่อาจจะเพื่อความสะดวกในการเรียกก็รู้กันในหมู่ตำรวจคุณโยทราบไหมกองบังคับการตำรวจนครบาล8เนี่ยตั้งที่ไหนใช่อันนี้ไม่ใช่แค่โยทราบคือไม่ประชาชนน้อยมากที่จะทราบใช่นะฮะเวลาใบสั่งเนี่ยกองกับการ3บกจรอมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะอันนี้คือหลักคิดแบบทหารนอกจากนั้นยศอีกนะครับยศเนี่ยพอมียศเนี่ยตำรวจเนี่ยก็นำวินัยแบบทหารยศเป็นยศแบบทหารคือพูดย้อนไปนิดนึงเรื่องยศนะฮะสมัยโบราณเราไม่มียศนะฮะก็มีบรรดาศักดิ์เป็นขุนเป็นพระเป็นพญาเป็นหลวงอะไรก็แล้วแต่นี่บรรดาศักดิ์แล้วก็หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ยกเลิกบรรดาศักดิ์แต่ว่าทหารยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการแบ่งคนเป็นชั้นเนี่ยก็มีเป็นยศไปแบบตะวันตกไงนะฮะไทยเนี่ยไม่มียศนี่เป็นแบบตะวันตก
แบบฝรั่งก็มียศเป็นร้อยเอกร้อยพันโทพันตีอะไรพันเอกอะไรก็แต่นะฮะตำรวจก็เช่นเดียวกันตำรวจเนี่ยเป็นงานพลเรือนนะฮะจะใช้แบบทหารไม่ได้เพราะว่างานตำรวจเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติแต่ละคนจะต้องมีดุลพินิจวินิจฉัยเป็นอิสระเจออะไรจับไม่จับไม่ต้องมาฟังคำสั่งถ้าทหารนี่ทุกคนต้องฟังคำสั่งผู้หมวดผู้ขับกองร้อยผู้ขับกองพันทำงานอิสระเองไม่ได้นะฮะทหารต้องทำงานทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ขับกองร้อยกองพันอะไรก็แล้วแต่ตำรวจนี่ไม่ใช่นะฮะเพราะทุกคนจะต้องเป็นอิสระแต่พอระบบยศมาใส่กับตำรวจเนี่ยนะฮะก็มีวินัยมาด้วย คือวินัยตำรวจเนี่ยเป็นวินัยอย่างเดียวกับทหารเลยนะฮะวินัยแบบเดียวกับกองทัพบกเลยแล้วคุณโยลองคิดดูสิพนักงานสอบสวนเนี่ยซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ทางกฎหมายต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ตนมีหน้าที่แล้วก็ใช้ดูพินิจไปตามกฎหมายเนี่ยพอมียศอ้าวมันก็ประดักประเดิดแล้วใช่ไหมฮะจะว่าไม่เกรงก็ไม่ได้นะฮะนั่งทำงานอยู่ดีมีคนยศสูงกว่าก็ต้องลุกขึ้นทำรบเนี่ยทหารก็เป็นอย่างนั้นแต่ตำรวจเป็นอย่างนั้นได้ไหมล่ะฮะมันก็ลำบากใช่ไหมฮะประดักประเดิดเนี่ยก็จะเห็นกรณีที่รองผู้การมาตรวจโรงพักแล้วพนักงานสวนไม่ทำความรบหรือไม่ได้ต้อนรับก็โมโหนายโยนแฟ้มใส่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยสายการชาปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องงานสอบสวนเนี่ยนะฮะมันก็มีปัญหาพนักงานสวนไม่สามารถจะทำคดีอย่างตรงไปตรงมาได้นะโดยหลักการจะเป็นเช่นนั้นนะคำสั่งต้องชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าเรื่องนี้ช่วยคนนี้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คนเป็นพนักงานสวนก็ลำบากนะฮะถ้าจะฝืนก็เดี๋ยวก็อยู่กันยากนะความก้าวหน้าก็ไม่มีเดี๋ยวเขาก็มาจับผิดได้นั่งหลับก็โดนจับผิดละผมยาวก็โดนลงโทษนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ค่ะคือเรียกได้ว่ารัฐบาลทหารเนี่ยเข้ามาควบคุมสถานการณ์เนี้ยค่ะแล้วสิ่งที่ประชาชนคาดหวังที่สุดคือ1การปฏิรูปรัฐตำรวจ2คือการปฏิรูปทุจริตคอร์รัปชันแต่วันนี้2อย่างนี้มันคือเรื่องเดียวกันการทุจริตคอร์รัปชันในตำรวจแก้ไขยังไงดีคะมันก็จริงๆไม่ได้ของยากอะไรนะฮะขึ้นอยู่ความจริงจังจริงใจนะฮะที่จะทำนะครับต้องตรวจสอบนะฮะตำรวจปัจจุบันเนี่ยผมถือว่าเลวร้ายกว่าในอดีตมากนะฮะเมื่อก่อนนี่ตำรวจยังอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทำอะไรก็ยังเกรงใจทางปลัดกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะต่างจังหวัดก็ผู้ว่าราชการจังหวัดปัจจุบันนี้ออกจากกระทรวงมหาดไทยตำรวจก็เป็นองค์กรที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีหน่วยงานที่จะมาดูแลคำว่าขึ้นตรงต่อนายกนี่ไม่ได้ขึ้นต่อสำนักนายกนะฮะขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีปลัดสำนักนายกก็ไม่ได้มาดูแลตำรวจเพราะฉะนั้นถามว่าใครดูแลตำรวจเวลานี้ไม่มีนะคะเพราะว่าตลอดขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเลยนะฮะก็ไม่มีใครที่มีหน่วยงานทางธุรการที่จะมากำกับดูแลตรวจสอบอะไรก็ทำให้เขาบริหารงานไปอิสระนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการตำรวจที่จะอนุมัติยศตำแหน่งอะไรก็ว่ากันในหมู่ตำรวจมันก็เกิดยศขึ้นเยอะแยะมากมายเกิดตำแหน่งขึ้นเยอะแยะมากมายโดยที่จำนวนมากที่ไม่มีความจำเป็นในการทำงานนะฮะตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีนายพลตำรวจมากต่างประเทศเขาไม่มีนายพลตำรวจนะฮะเขาเป็นระบบพลเรือนนะฮะจะมียศก็ยศระดับล่างยศระดับผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องสั่งการหน่วยกำลังพิเศษอะไรเงี้ยแต่งานสอบสวนเขาไม่มียศงานบริหารเขาไม่มียศนะฮะต้องมีให้น้อยที่สุดยศนี่ต้องมีเท่าที่จำเป็นอย่างทหารเนี่ยเขาจำเป็นเพื่อการรบก็มีไปเพราะต้องสั่งการตามสายยศจ่าใน10อะไรก็แล้วแต่เรื่องของเราเนี่ยเอาหลักคิดแบบทหารมาใช้ทหารก็มีทหารสัญญาบัตรทหารประทวนตำรวจก็มาใช้ด้วยมีสัญญาบัตรมีประทวนแล้วตำรวจชั้นประทวนเรามันก็ไปทำงานประชาชนก็ประชาชนก็ไม่ได้ให้เครดิตมองว่าอ๋อตำรวจชั้นประทวนอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ควรจะต้องเลิกนี่คือวัฒนธรรมแล้วก็หลักคิดแบบทหารต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะนอกจากนั้นเรื่องที่โยถามในเรื่องของทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยสาเหตุก็เพราะไม่มีการตรวจสอบนะฮะหลายองค์กรที่สร้างขึ้นมากตตลกตชพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้นองก็ปลอมๆนั่นนะฮะไม่ได้ตรวจสอบอะไรคือนะกลายเป็นว่าผู้ที่ใช้กฎหมายมาตรวจสอบกันเองแล้วมันจะหนึ่งตรวจสอบกันเองเป็นการตรวจสอบกันเองตรวจสอบโดยผู้ชานะฮะสอบสวนโดยผู้ชาแล้วที่สำคัญเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายเขาก็จงใจไม่ให้มีหลักเกณฑ์ถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ปุ๊บมันก็ซื้อขายตำแหน่งไม่ได้วิ่งเต้นลำบากเพราะว่าทุกคนก็จะรู้ว่าตัวเองเข้าคุณสมบัติไหมเข้าคุณสมบัติไหมนะฮะหลักเกณฑ์ไม่มีสอบแข่งขันก็ไม่มีนะครับใครอยากเลื่อนตำแหน่งก็วิ่งเต้นเอาวิ่งเต้นด้วยการประจบเมื่อก่อนก็ประจบ
ตอนหลังก็มีเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันนี่นี่คือปัญหาถามว่าพบตรแก้ได้ไหมแก้ได้แต่เขาก็ไม่ทำไม่เห็นจะยากเลยกำหนดหลักเกณฑ์นะฮะเอาเรื่องแต่งตั้งไงทุจริตเนี่ยกำหนดหลักเกณฑ์นะฮะใครอยากเป็นอะไรมันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรอบมันจะแคบลงการวิ่งเต้นก็น้อยลงอันนี้ไม่ต้องไปอาศัยการปฏิรูปอะไรก็ทำได้ทันทีคือมันอยู่ในระบบแล้วที่มันต้องควรจะต้องเป็นแต่เขาไม่ทำ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 เพื่อนผู้ชาเนี่ยจะได้มีอำนาจเยอะแยะเลยที่จะหยิบใครอะไรทุกคนก็วิ่งเต้นนะฮะตำรวจเป็นร้อยๆคนก็วิ่งเต้นเพื่อจะเป็นผู้กับนะครับแต่ถ้ามีกรอบมีเกณฑ์ใช้ลำดับอะไรที่สอบแข่งขันเอาง่ายๆแค่พอสอบแข่งขันเนี่ยคนจะเป็นผู้กับเนี่ยจากรองผู้กับขึ้นผู้กับก็สอบแข่งขันกันนายก็ไม่มีอำนาจละหายไปแล้วเขาจะได้เป็นไม่เป็นก็อยู่ที่ผลการสอบแล้วอย่าไปรังเกียจว่าผลการสอบจะเป็นเรื่องความรู้สอบประสบการณ์ก็ได้สอบอะไรก็ได้ก็หลายให้หัวหน่วยเขาก็ใช้วิธีสอบแต่ตำรวจไม่มีโอเพ่นหมดนะฮะโอเพ่นหมดเพื่อให้ทุกคนวิ่งหมดวิ่งเต้นใช่ไหมฮะก็นำไปสู่การทุจริตประพฤติมิชอบเพราะวิ่งเต้นเนี่ยไม่ว่าจะเสียเงินเสียทรัพย์อะไรก็แล้วแต่นะฮะพอมาสู่ตำแหน่งก็ต้องหาเงินคืนนะฮะเรียกทุนคืนเอากำไรกลับไปด้วยเอากำไรด้วยดิเพราะลงทุนไป5ล้านอะไรเงี้ยนะฮะก็คงไม่เอาแค่5ล้านอ่ะมันก็ต้องเอา7ล้าน8ล้านอะไรอย่างเงี้ยก็สับสนวุ่นวายไปหมดบางอย่างแก้ได้โดยไม่ต้องไปปฏิรูปก็ยังได้เลยก็คือแค่ดำเนินการในโครงการในระบบเดิมให้ได้ทำนะกำหนดกฎเกณฑ์กติกาแล้วมันชัดเจนแล้วถามว่าทำไมไม่กำหนดแต่เวลาไปถามเขาก็จะบอกมีแล้วอาวุโสเท่านั้นนั่นไม่ใช่อาวุโส 3-3% น่ะก็ใช่แล้วไอ้ที่เหลืออีก 6-7% เนี่ยคุณมีเกณฑ์ยังไงในการพิจารณาคนจะมีเกณฑ์ยังไงในการพิจารณาย้ายอย่างผู้ที่ถูกย้ายไปต่างจังหวัดเนี่ยย้ายก็ไปได้ยังไงไปไหนก็ไปไม่ถูกไปอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้นั่งร้องไห้บ้างอะไรบ้างลูกน้องต้องปลอบใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะย้ายก็ไปได้ยังไงอ้างว่าอ้างนู่นอ้างนี่แล้วบางคนก็ไปอ้างว่าเป็นตำรวจต้องอยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่จริงหรอกนะครับพอการไปอยู่ผิดที่เนี่ยเดี๋ยวก็จะพุ่งมันทั้งโดยเฉพาะผู้กับเนี่ยนะฮะมันมีค่าใช้จ่ายบ้านเราอยู่กรุงเทพเราต้องย้ายไปอยู่นครพนมโอ้โหค่าใช้จ่ายปัจจุบันนี่ก็ไม่ธรรมดาและอย่างศักยภาพในการดำเนินงานเพราะเราไม่ได้คุ้นพื้นที่ใจเราจะอยู่ได้ไงใช่ไหมฮะเราไม่ได้มีเทอมของการย้ายหมุนเวียนเหมือนองค์การอื่นเขาอย่างผู้ศึกษาเนี่ยเขาไปอยู่ไหนก็อยู่จังหวัดจังหวัดใหญ่เขาไปอยู่แล้วอีก2ปี3ปีเขาก็เถิบเข้ามาอะไรก็แล้วแต่นั้นอยู่แล้วอยู่ดักดานไปเลยนะฮะอยู่จนเกษียณที่นั่นไปเลยชีวิตครอบครัวนี่บางทีแทบวิบัติเลยจะมาฮะลูกเมียป่วยเปยลูกเรียนหนังสือครอบครัวก็แตกแยกล่มสลายเลยและอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญค่ะคือการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปทุกๆด้านให้มากที่สุดแล้วอย่างนี้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปและการควบคุมดูแลตำรวจยังไงได้บ้างคะก็ต้องตั้งตามในความคิดของสพช.นะฮะชุดใหญ่ก็อยากจะให้มีสภากิจการตำรวจแห่งชาตินะฮะที่จะมีภาคประชาชนนี่เข้ามาเป็นบอร์ดที่จะดูแลนะฮะดูแลอาจจะจังหวัดมีทั้งระดับจังหวัดกทม.อะไรก็แล้วแต่บอร์ดของอำเภอบอร์ดของจังหวัดนะครับการจะย้ายเนี่ยต้องผ่านบอร์ดจังหวัดนะฮะถ้าบอร์ดจังหวัดบอกว่าคนนี้เขาดีไม่ควรย้ายเนี่ยก็ต้องไม่มีใครย้ายเขาได้ผู้การก็ย้ายไม่ได้ต้องผ่านบอร์ดนี้นะฮะบอร์ดนี้คือประกอบด้วยประชาชนคนดีๆที่ใส่เข้าไปอธิการบดีในพื้นที่ผอ.โรงเรียนอัยการหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวกับตำรวจก็มาการันตีนะฮะถ้าจะย้ายก็หมายว่าเขาต้องการไปเองมีตำแหน่งว่างเขาอยากไปนู่นไปนี่แต่ถ้าสมมติเขาทำงานดีแล้วไปขัดแย้งกับใครแล้วก็ผู้การไปรับออเดอร์อย่างนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลบอกไอ้นี่มันมายุ่งกับเรื่องผมย้ายมันบอร์ดก็ไม่ยอมให้ย้ายก็ย้ายไม่ได้ก็ประชาชนจะมีส่วนในการที่จะเข้ามาคุ้มครองตำรวจ yeah. นะฮะที่เขาทำหน้าที่โดยสุจริตไอ้ส่วนที่การผลักดันเรื่องการปฏิรูปนี่ก็อยู่ที่สปช. yeah. นะฮะประชาชนก็มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นยื่นนู่นยื่นนี่ก็อภิปรายแล้วก็ว่ากันไป yeah. นะฮะก็ต้องพยายามจะสร้างก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยตำรวจดูแลประชาชนอย่างเดียววันนี้ถ้าเกิดโครงการทุกอย่างเนี่ยสำเร็จก็คือประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมดูแลตำรวจได้อีกหนึ่งชั้นด้วยค่ะเข้าไปดูแลครับสุดท้ายนี้อยากถามท่านว่ามีความมั่นใจเชื่อมั่นแค่ไหนว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถปฏิรูปตำรวจได้จริงไหมคะแนวความคิดที่ติดตามอยู่ปัจจุบันนะฮะจากสปช.เนี่ยก็ค่อนข้างใช้ได้นะฮะแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบางอย่างต้องออกเป็นกฎหมายต้องไปผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งสภาถ้าอะไรที่ต้องไปผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ยังมีปัญหาลำบากเพราะว่ากรอบของนิติบัญญัติแห่งชาตินี่ก็
ประกอบด้วยข้าราชการเป็นส่วนใหญ่นะเขาจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังไม่ทราบนะเพราะหัวใจต้องบางอย่างต้องไปใส่ในรัฐธรรมนูญเลยนะอย่างการสอบสวนคดีอาญาเนี่ยต้องมีการตรวจสอบอันนี้เป็นหัวใจเลยนะฮะอาจจะแยกงานสอบสวนคดีอาญาออกไปนะฮะหรือแม้ไม่แยกนะสุดท้ายแยกไม่ได้ก็ต้องมีการตรวจสอบโดยพนักงานอัยการต้องเข้ามาตรวจสอบการสอบสวนตั้งแต่เริ่มคดีเลยไม่ใช่รอให้จนส่งสำนวนแล้วก็อัยการไปนั่งดูระหว่างที่สอบสวนในคดีสำคัญนะฮะคงไม่ได้ทุกคดีไอ้คำว่าทุกคดีนี่พูดให้มั่วนะครับอัยการเขาไม่ได้มีความพร้อมไม่ได้มีขีดความสามารถแบบนั้นคดีสำคัญคดีที่มีการร้องเรียนอัยการต้องเข้ามาดูได้นะแล้วที่สำคัญเนี่ยฮะคดีอาญาต่างๆที่พนักงานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องอัยการไม่ฟ้องเนี่ยนะฮะเสนอไม่ฟ้องอัยการสั่งไม่ฟ้องพนักงานสอบสวนเสนอไม่ฟ้องเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้เสียหายต้องมีสิทธิ์ขอสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับมาได้นะฮะแล้วก็ถ้าหากว่าผู้เสียหายเขาอนำคดีนี้ไปฟ้องต่อศาลเองแล้วศาลประทับฟ้องเนี่ยอัยการพนักงานสอบสวนต้องมีความผิดทางวินัยก็คุณทำยังไงคุณไม่ฟ้องแต่ใช้หลักฐานเดียวกันไปส่งศาลศาลรับฟ้องแสดงว่าคุณอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ทุจริตนะฮะหรือว่าทำผิดอาญาก็ถือว่าผิดวินัยมันก็จะทำให้การกลั่นแกล้งการช่วยเหลือผู้ทำผิดจะเป็นไปได้ยากอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายเขากลัวดูสำนวนก็เป็นดูว่าทำอะไรครบไม่ครบถูกไหมฮะครับค่ะยังไงก็วันนี้โยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิ์บุตรยินดีครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะการปฏิรูปตำรวจก็เป็นอีกหนึ่งงานหนักของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่จะต้องเข้ามาดูแลนะคะเพราะว่าประชาชนมีความคาดหวังจริงๆค่ะกับเรื่องนี้นะคะก็วันนี้นะคะโยก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ